กันเลยนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอ่าน AKPY วันนี้อยู่กันในเกม Nino Kuni นะฮะวันนี้เราจะมาเล่นนะครับในโหมดลานต่อสู้หุบเขาลาวาครับผมโหมดนี้นะฮะเป็นโหมดที่เรียกว่ามันมากๆเป็นอารีนา3ต่อ3เลยนะครับซึ่งของรางวัลนะครับก็จะเอามาแลกในส่วนต่างๆได้นะของรางวัลนะฮะในรายวันของตัวเนี้ยมันจะได้ใบสุ่มอาวุธด้วยนะครับเพื่อนๆก็กิจกรรมของลาวานะครับในวันที่ผมเล่นยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีกิจกรรมอะไรโผล่มาเนาะโอเคก็ตัวนี้ครับก็จะมาทุกวันอาทิตย์และวันอังคารนะครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าเป็นโหมดที่เล่นเอามันนะฮะทุกคนส่วนใหญ่ผมจะแพ้นะครับตอนนี้เล่นอยู่เซิร์ฟอควาคิกนัทนะฮะอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อเซิร์ฟของเราอ่านยากนะพลังโอ้โหฝั่งตรงข้าม1ล้านพอๆกันนะฮะพลังใกล้เคียงผมจะปรับเป็นธาตุแสงนิดหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะอาวุธที่ใช้ธาตุไฟนะครับเราจะบัฟแสงเข้าไปก่อนมาเพราะว่าเราจะตีไกลนะครับโยนดิสไปเลยโหยดิสจะใช้ไม่ได้หูพุ่งไปฮะพุ่งไปฟันครับทุบๆได้ครับได้ครับโหยอย่างมันบัฟเกิดครับโหฝั่งเราได้ครับอะไรเนี่ยได้บัฟแล้วตายพุ่งไปฟันก่อนโอเคได้1เก็บ1เก็บอีก1 มาเราตีไกลได้แล้วมาเลยนี่เล่นในมือถือนะข้อเสียคือกดไม่ค่อยโดนครับตรงตัวสกิลผมชอบกดแบบกดว่าวครับทุกคนสูสีครับทีมรอบนี้สุ่มดีอยู่นะเนี่ยสุ่มแบบใกล้เคียงนะครับทุกคนเราต้องจัดฝั่งรอทีมก่อนครับรอทีมก่อนผมไม่บูเองนะฮะตรงนี้นะฮะอย่างน้อยก็เข้าไปก่อนไม่เอาถอยแล้วก่อนบัฟแสงเข้าไปพุ่งฟันได้ครับได้จังหวะนี้ได้ปาไปครับปาดิสตัวนี้โอ้โหไม่โดนสายฟ้าเลยนะฮะโอ้โหช็อตนี้เราได้ครับทุกคนพุ่งฟันโอเคสั้นมันช็อตนี้เราได้โอ้โหโคตรตื่นเต้นอย่างมันเลยครับเราได้บัฟนะฮะรอฝั่งตรงข้ามนะฮะเกิดนะฮะเขาจะเป็นอมตะชั่วขณะหนึ่งนะฮะตอนเกิดเนาะเราได้บัฟเลือดพอดีสบายเลยครับแบบนี้พร้อมบวกลาก่อยครับเสียใจด้วยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับชนะครับผมเกมที่หนึ่งครับโอ้โหแต้มนะฮะใครได้เยอะสุดผมซัดไปเท่าไหร่ปริมาณดาเมจที่ได้รับนะฮะของเรานะฮะปริมาณฟื้นฟูนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันต่อครับทุกคนเกมที่2ครับตอนนี้รับของรางวัลมาก่อนลานต่อสู้หุบเขาลาวานะฮะตัวนี้เหมือนจะได้แอตเทอไลท์นะเอาไว้แลกของอย่างดีนะฮะทุกคนหนึ่งล้านหนึ่งล้านโอ้โหพลังพอๆกันเลยครับหนึ่งล้านพอๆกันเลยครับผมก็จัดไปนะฮะหน้าที่ของนักดาบคือเดี๋ยวดูทีมเราก่อนมีอะไรบ้างเมจสองเหรอหน้าที่ของนักดาบคือบัฟแล้วพุ่งเข้าไปแล้วก็กดสายฟ้าไม่ทันโอ้โหเกมนี้ผมโดนแบบเต็มๆครับรุนแรงมากจริงๆเราเอาซีดราก้อนมาใช้น่าจะดีเนาะผมมีอยู่นะสัตว์เลี้ยงตัวซีดราก้อนนะฮะโอ้ยบัฟวิ่งไวครับฝั่งศัตรูได้บัฟวิ่งไวครับหูยไม่ได้เลยครับโอ้โหเกมนี้น่าจะแพ้ทุกคนน่าจะแพ้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเซตสัตว์เลี้ยงกันหน่อยผมจะเอาเจ้าตัวมังกรมาใช้นะฮะเพราะว่าสกิลของซีดราก้อนข้อดีของมันคือมันจะใบ้ได้ด้วยเนาะ
โหยผมโดนตีแรงมากเลยอ่ะเกาะก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะบุบพลังหมดแล้วนะฮะทุกคนก็ยังโดนแรงอยู่นะยอมครับเกมนี้ยอมเลยครับหืมมันเอาสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวมา ยอมเลยนะฮะอิมเมจินแต่ละตัวนี่คืออ่ะคือตอนนี้เราได้แต้มรางวัลเต็มแล้วเนาะตอนนี้ก็แค่อัพยศขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงผมหน่อยนะตรงนี้เราจะใช้อิมเมจินเป็นร่วมทางนะครับเราจะเอาเป็นซีดากอนครับผมแทนเจ้าตัวนี้แล้วกันอ่ะไปลุยกันต่อครับสนามรบครับผมลานต่อสู้นะฮะหุบเขาลาวาครับต่อครับมาฮะพลัง1,590,000พลัง500,000นี่มันโผล่มาจากไหนเนี่ยผมจะใช้เป็นเหมือนเดิมครับผมรอบนี้เอาธาตุน้ำดีกว่าอาวุธบัฟแสงครับตายดีเข้าไปโดนไม่โดนไม่รู้โอ้คือมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งเล่นในมือถือตรงตัวสกิลมันชอบกดแล้วเบี้ยวครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ของผมเป็นนะฮะชอบกดตรงสกิลแล้วแบบไปโดนขอบมันนะเป็นบ่อยเลยครับยังเดือดโอ้โหยังเดือดเลยแจ่มมากครับได้บัฟครับผมอึ๊บหืมโดนเต็มๆให้เอาซีดราก้อนมาแล้วมันค่อนข้างดีนะเนี่ยหมดเนี่ยเพราะว่าเจ้ามังกรตัวนี้มันใบ้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหฟันครับอืมบัฟเลือดบัฟเลือดเก็บกันก่อนเดี๋ยวให้ฝั่งตรงข้ามเก็บโอ้โหจบเลยผมเหลือ1ชีวิตนะทุกคนมาฮะไม่เป็นไรสู้แหลกโอเคสวยสวยสวยใบ้ละหืมเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามว่าโอ้โหสวยเลยเอาละมาก็พอๆครับผมความหวังหมู่บ้านครับอีกคนหนึ่งครับสายหลบอยู่ด้านหลังครับคนนี้ไม่บวกนะครับผมดูละเขาจะวิ่งอยู่ด้านหลังตลอดเลยฮะอาจจะแพ้ครับถ้าเล่นแบบนี้แพ้นะครับเพราะว่าเข้าสองแงะแล้วก็มารอทำผลงานที่หลังมันแบบลำบากหน่อยนะต้องลุ้นไม่แน่ฝั่งตรงข้ามเหลือ1ชีวิตครับทั้งสองเลยนะฮะโอ้โหดีอยู่ฮะเก็บไปเก็บไปก่อนน่าจะได้ครับน่าจะสู้ได้แบบนี้ยามิครับผมโอ้โหสัตว์เลี้ยงของคนนี้นะฮะหืมพลังโจมตีลุยครับเล่นนักดาบนะมักจะตายก่อนเพื่อนครับทีมนี้คือฝั่งเรานี่แบกเรามากโอ้โหไม่แน่ครับถ้าลีลาเยอะแบบนี้นะฮะอ่ะใช้ให้คุ้มครับจริงๆสู้ไปเลยก็ได้นะยอมสละก็ได้เนี่ยคนเนี้ยคือรู้ว่าจะตายแต่ก็วิ่งให้เขาตอดนะฮะแบบนี้โอกาสแท้นะเห็นมาหลายรอบแล้วโอ้โหบัฟเลือดเพิ่มสวยเลยครับทุกคนจริงๆนะถ้ายืนบวกกับเจ้าตัวที่เป็นนักขนูหรือเปล่าเออเนี่ยตัวเนี้ยคือก็สู้ได้ครับสังเกตแล้วพวกเอนจิเนียร์หลายคนเลยครับจะชอบแบบเล่นๆแล้วก็หนีนะฮะสกิลหมดแล้ววิ่งแหละแลกกันเลยเออนั่นแหละไม่มีอะไรมากลดเลื่อนไปเลยไหนๆก็ตายเลย คือเขาไม่ยอมแลกครับฝั่งตรงข้ามก็พลัง1,000,000นะวันนี้
เนี่ยตอนเป็นอมตะจริงๆก็สู้ไปเลยก็ได้เนาะอ่ะรอดูครับผมถ้าแพ้นี่ฮาเลยครับมาสลับอิมาเจนสู้กันอย่างมันครับผมเออแบบนี้ได้แบบนี้ได้เชื่อเลยครับก็เล่นตัวเกรงทั้งคู่ฮะเราดูเรายังลุ้นแทนนะโอ้ย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 ใครจะได้อืมชนะอยู่นะฮะถือว่าโคตรสูสีครับผมพลังเขาพอๆนะสองคนเนี่ยพลัง1,000,000ตายก่อนเพื่อนเนี่ยอ่ะต่อครับลุยเอาอีกรอบแล้วกันนะฮะก่อนจะทิ้งท้ายนะพลัง1,800,000โอเคก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็จะใช้คอมโบเดิมๆครับผมดาบแสงของเราจริงๆดาบแสงผมก็มีนะแต่ยังไม่ได้อัพครับก็เลยเลือกเอาที่เราอัพแล้วกันนะปาดีเข้าไปปาดีเข้าไปโอ้โหสายฟ้าต่อไม่โอ้โหช็อตนี้เราได้ครับรอบเหมาโอ้โหคุณอ่านเหมาไปแล้วรอบเหมาจ้ะวิ่งล่อกันฟันไปเลยครับจังหวะนี้อมตะฝั่งตรงข้ามหมดแล้วเพื่อนตามไหมถ้าเพื่อนตามเราก็ได้ครับถ้าไม่ได้เราก็ออกก่อนเรามีวิ่งไว้อยู่วิ่งไว้อยู่จริงๆผมยืนให้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะยืนให้แบบยาวๆนะครับยังไงก็น่าจะชนะนะเท่านี้ดูนะครับชนะชัวร์คือแบบนี้เกมมันค่อนข้างห่างนะปาดีไปก่อนสเต็ปเดิมๆไม่ได้ครับเก็บเพื่อนโอเคไปสายฟ้าพิโรธปังสบายนะครับช็อตนี้รอบเหมาครับถ้าเจอเล่นง่ายก็ง่ายนะเนี่ยง่ายครับแบบนี้คือเล่นง่ายนะจบแบบเร็วมากพลังห่างพลังพอๆกันนะแต่ฝั่งตรงข้ามมี500,000คือตัวตึงครับอีกรอบมากำลังมันเลยเป็นโหมดที่เล่นแล้วสนุกดีครับแก้ง่วงได้ดีฮะโอ้พลังเราสูงกว่าครับฝั่งเราพลังเยอะสุดครับผมนี่แหละพลังเยอะสุดนะฮะตอนนี้เซิร์ฟที่ผมเล่นเป็นเซิร์ฟใหม่เนาะมันจะพลังกันอยู่ที่ประมาณหลักแสนนี่แหละครับทุกคนส่วนใหญ่นะฮะดาบแสงนะฮะสเต็ปเดิมครับปาดิสไม่โดนก็สายฟ้าเลยครับเอาโอ้ยตัวนี้มันตึงมากเลยนะตัวตึงเหรอขอหน่อยอย่างน้อยก็ลดเลือดหน่อยโอเคตายคู่เอาบัฟดิเอาผมชอบมากตอนอมตะเนี่ยเกิดมาใหม่นะฮะจัดเลยฮะเรียบร้อยโดนไหมบัฟดาบแสงไว้ก่อนนะครับอย่าเข้ามาใกล้ฉันโอ้โหรัวมากจะรัวไปไหนเนี่ยอย่างรัวเลยอ่ะเริ่มดาเมจแบบรัวๆครับเฮ้ยแพ้นะเนี่ยโอ้โหพลังเราเยอะกว่าแต่แพ้นะนะครับเป็นไปได้ครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้เป็นแมตช์สุดท้ายละแพ้ครับแบบนี้ผมว่ายังไงผมก็ไม่รอดรัวเกินนะผมสกิลโอเคยอมนะฮะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็เป็นความพ่ายแพ้ที่งดงามครับมาให้เปิดกราชากันหน่อยนะครับ
ุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่เราได้มาจะได้อะไรจัดไปโอ้โหได้หมดครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็จะไปเปิดนะฮะเอ้ยเป็นตัวนี้ครับลานประลองนะครับ1ล้านนิดๆนะฮะมาลุยกันให้มันออโต้ไปเลยก็ได้มั้งตรงเนี้ยมาโต้เลยนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะสู้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูครับปั๊บไม่ได้ครับผมโอ้โหผิดช็อตนะฮะเก้าแสนห้านะวันนี้นะลองดูครับปั๊บเขาให้900,000เราไม่น่าจะแพ้นะแต่ก็ไม่แน่นะฮะทุกคนเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่ามันอยู่ที่การติดขี้อะไรพวกเนี้ยความแรงของสกิลนะครับอยู่ที่หลายอย่างนะครับบางคนพลังน้อยกว่าก็ชนะได้นะฮะการหลบสกิลพวกอะไรพวกเนี้ยครับตีโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ย1,000,000นะโอเคลองลุยดูครับพลังเยอะกว่าเราไปประมาณ800,000นะ พลังเยอะกว่า800,000เลยนะไปเอ้ย800,000หรือ80,000 80,000ดิเออทางเยอะกว่า80,000ครับ1,100,000นะครับของเรา1,400,000ครับไหวหรือเปล่าฝืนเกินอืมทันไหมทันไหมโอ้โหทันนะทุกคนเกือบไม่ทันนะฮะอยู่ที่ความเร็วสกิลด้วยนะฮะจริงๆถ้าเราดาบแสงมาจะเหมือนว่าความเร็วสกิลจะเร็วกว่านี้ได้นะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ